การทำธุรกิจเปรียบเสมือนการเดินเรือออกสู่ทะเลไปค้าขายในโลกกว้างคณะกรรมการคือกัปตันนำเรือที่ต้องเลือกจุดหมายเส้นทางสินค้าเตรียมเรือและลูกเรือให้พร้อมกับการเดินทางที่อาจต้องเผชิญกับพายุมรสุมคลื่นลมโจรสลัดอุบัติเหตุตลอดจนผู้คนทั้งบนเรือและที่จุดหมายต่างๆกัปตันจึงต้องนำพาทุกคนไปยังจุดหมายให้สำเร็จได้อย่างปลอดภัยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ CG Code เปรียบเสมือนพวงมาลัยหรือ Steering Wheel ที่บังคับเรือให้ไปในเส้นทางที่มุ่งหวัง CG Code เป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการในการนำพาเรือธุรกิจให้สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนโดยมีผลประกอบการดีควบคู่ไปกับสังคมสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้หลักปฏิบัติ8ข้อสำหรับคณะกรรมการคือ 1. เข้าใจบทบาทความเป็นผู้นำ 2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจที่ดีทั้งกับกิจการผู้เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมกำหนดเส้นทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายด้วย 3. มีคณะกรรมการที่เหมาะสม 4. เลือก CEO และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 5.ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบและติดตามการดำเนินงานโดย 6. ดูแลการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลตลอดจน 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นคงจะดีถ้าแค่คิดแล้วเรือจะเดินทางถึงที่หมายแต่ในความเป็นจริงกัปตันต้องเป็นผู้นำในการเผชิญความท้าทายต่างๆการปฏิบัติตาม CG Code จะช่วยเตรียมกัปตันลูกเรือและเรือให้พร้อมที่จะโลดแล่นไปกับคลื่นลมให้ถึงที่หมายการนำเรือให้สามารถเดินทางผ่านจุดหมายแล้วจุดหมายเล่าโดยสารสัมพันธ์และสร้างความสุขให้แก่ผู้คนรอบข้างคือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของนักเดินเรืออย่างแท้จริงหากท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ CG Code เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลต.หรือเว็บไซต์ www.sec.or.th หรือ www.cgthailand.org